สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายอยู่นี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่11ปิดตำนานซอมบี้ซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดกาลมหากาพย์ซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างก็ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาต่างก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้กับพวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นต่อไปเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิคช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่หลังจากเหตุการณ์ในซีซั่นที่แล้วตอนนี้ชีวิตของทุกคนต่างก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ทางด้านกลุ่มของแดริลแม็กกี้แคลรอลพวกเขาต่างก็ต้องช่วยกันหาเสบียงอาหารเพื่อจะนำกลับไปให้คนในชุมชนอเล็กซานเดียแต่ทว่าในโกดังร้างที่พวกเขาเข้ามาเสบียงนั้นมันก็เต็มไปด้วยซากศพของซอมบี้จำนวนมากที่นอนกันเกลื่อนในโกดังแห่งนี้และหลังที่พวกเขาใช้ลอกเชือกโรยตัวลงมาที่ด้านล่างแล้วพวกเขากลับพบว่าซอมบี้พวกนี้มันก็กำลังจำศีลนอนหลับกันอยู่จึงทำให้ทางด้านแม็กนาถึงตัดสินใจค่อยๆตัดกรอนแม่กุญแจทิ้งเงียบที่สุดเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบดูสิ่งของหรืออาหารที่อยู่ด้านในนี้ซึ่งที่ด้านในโกดังร้างแห่งนี้มันก็มีถุงอาหารเก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากแม็กกี้กับโรซิต้าเลยต้องช่วยกันเกี่ยวขอเหล็กเพื่อจะให้แดริลนั้นดึงกลับเข้าไปที่ด้านบนแต่ทว่าทันใดนั้นเองจู่ๆเชือกมันก็ดันเกิดขาดแต่ท้ายที่สุดแล้วแดริลเขาก็สามารถจับถุงอาหารเอาไว้ได้ทันเวลาก่อนที่มันจะล่วงหล่นลงไปที่ด้านล่างแต่ความซวยมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อแขนของแดริลมันนำไปเกี่ยวกับเหล็กจนเลือดที่แขนของเขานั้นมันก็ไหลหยดลงไปโดนหน้าของซอมบี้ตัวหนึ่งที่อยู่ด้านล่างและทันใดนั้นเองซอมบี้ที่กำลังจำศีลอยู่ที่ด้านล่างนี้มันก็ตื่นจากการหลับไหลพร้อมกับค่อยขยับตัวและฟื้นตื่นขึ้นมาทีละตัวทีละตัวอย่างรวดเร็วพอเห็นแบบนี้ทุกคนต่างก็ช่วยกันหยิบคันธนูขึ้นมาพร้อมกับทำการยิงปิดจ๊อบพวกมันที่หัวทีละตัวทีละตัวแต่ไม่ว่าพวกเขาจะช่วยกันจัดการพวกมันยังไงมันก็ยังไม่ยอมหมดแม็กกี้ถึงตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาและค่อยทำการยิงเฮดช็อตพวกมันส่วนทางด้านแคลรอลนั้นพอเห็นว่าสิ่งที่แม็กกี้ทำมันก็ไม่น่าจะทันการถึงตัดสินใจหยิบปืนกลขึ้นมาพร้อมประกาศยิงพวกซอมบี้ทุกตัวที่ขวางหน้าเพื่อทำการเปิดทางให้ทุกคนนั้นรีบปีนกลับขึ้นไปที่ด้านบนหลังคาของตึกนี้ก่อนที่พวกเขานั้นจะถูกพวกซอมบี้จัดการซึ่งหลังที่ทุกคนสามารถกลับขึ้นมาที่ด้านบนได้ครบหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่แคลรอลนั้นที่เป็นคนสุดท้ายซึ่งในด้านของแดริลเขาก็คอยใช้หน้าไม้ทำการยิงคุ้มกันให้กับเธอแต่ทางด้านเจ๊ขาโหดอย่างแคลรอลนั้นเธอก็ยังไม่ยอมกลับขึ้นมายังคงพยายามจะเดินไปหยิบเสบียงเพื่อเอากลับไปให้ทุกคนในชุมชนคราวนี้ล่ะเธอก็เลยตกเป็นเป้านิ่งของพวกซอมบี้ตอนนี้จึงทำให้แดริลแม็กกี้และทุกคนต่างก็ช่วยกันเคลียร์ซอมบี้เพื่อทำการเปิดทางกับแคลรอลนั้นจนท้ายที่สุดแล้วเธอก็สามารถเกี่ยวเชือกผูกติดกับตัวและสามารถกลับขึ้นมาที่ด้านบนของหลังคาโกดังร้างแห่งนี้ได้ทันเวลาและหลังที่ทุกคนกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วตอนนี้พวกเขาต่างก็มุ่งหน้าเดินทางเพื่อจะกลับไปที่อเล็กซานเดรียซึ่งหลังที่เหตุการณ์ในซีซั่นที่แล้วภายในชุมชนแห่งนี้เหมือนจะถูกพวกฝูงซอมบี้บุกจนกำแพงเหล็กพร้อมกับบ้านพักที่อยู่ด้านในชุมชนแห่งนี้ต่างก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักแถมตอนนี้เสบียงอาหารต่างก็เริ่มเหลือน้อยและเริ่มหายากขึ้นไปมากกว่าเดิมทุกทีและก็เช่นเคยทุกครั้งที่แม็กกี้เจอหน้าของนีแกนเธอก็ยังคงมีความแค้นฝังหุ่นที่ไม่เคยสามารถลบล้างออกไปจากใจของเธอได้ในสิ่งที่นีแกนได้ทำกับเกลนสามีที่รักของเธอและในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านนิโคลเพื่อนกลุ่มใหม่ของแม็กกี้เขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับสมาชิกแก๊งของเขาที่ตามมาสมทบทั้งอากาธาทั้งดังแคนซึ่งผู้คุณนั้นก็พูดบอกกับแม็กกี้ไปว่าตัวของพวกเขานั้นก็ออกเดินทางไปจนถึงเมริเดียนแล้วแต่เราคิดว่าคุณอยู่ที่นี่พวกเราก็เลยตัดสินใจแวะมาหาคุณซึ่งหลังที่ทุกคนกลับมารวมตัวกันแล้วทางด้านบาทหลวงเกลเบียลเขาก็เลยทำการเรียกทุกคนเข้ามาประชุมสภากันว่าหาที่หามานั้นมันก็เพียงพอสำหรับทุกคนที่อยู่ด้านในแห่งนี้เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเพราะตอนนี้อเล็กซานเดรียพ
พวกเขาก็ไม่มีทั้งพืชผลไม่มีทั้งการเกษตรและก็ปศุสัตว์ที่สามารถเลี้ยงหรือปลูกให้ทุกคนนั้นสามารถกินประทังชีวิตได้ซึ่งในด้านของแคร์เราเธอก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าตอนนี้พวกเราต้องช่วยกันเร่งกันซ่อมกำแพงก่อนที่พวกฝูงซอมบี้ฝูงใหญ่นั้นมันจะเดินกลับมาเส้นทางนี้อีกครั้งแต่ทางด้านของบาทหลวงเกรเบียลเขาก็พูดบอกกับทุกคนไปว่าตอนนี้เราก็ไม่มีเวลาแล้วพวกเราทุกคนต่างก็ต้องการหาอาหารในปริมาณที่เยอะและก็มากกว่าเดิมซึ่งพอได้ยินแบบนี้แม็กกี้เธอก็เลยพูดบอกกับทุกคนไปว่าตวงทึนนั้นก็รู้จักอยู่สถานที่หนึ่งซึ่งสถานที่นี้ฉันกับเพื่อนใหม่ของฉันก็เคยพักอาศัยอยู่เพราะที่เมริเดียนมันก็มีทั้งอาหารน้ำพืชผลที่มันก็น่าจะเพียงพอสำหรับพวกเราทุกคนและแม็กกี้เธอก็ยังพูดเล่าให้กับทุกคนฟังต่ออีกว่าตอนที่ฉันออกไปทำภารกิจบางอย่างก่อนที่ฉันจะกลับไปที่เมริเดียนพวกเรากลับได้ยินเสียงกรีดร้องของทุกคนจากระยะไกลซึ่งพอพวกเราทุกคนกลับมาถึงที่เมริเดียนแล้วคนของพวกเรามากกว่าครึ่งก็ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกมันนั้นเป็นใครรู้เพียงแต่ว่าพวกมันบุกและเคลื่อนไหวแค่ช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นและกว่าที่พวกเราจะเห็นตัวของมันพวกเราก็ถูกมันปิดจ๊อบไปเรียบร้อยแล้วซึ่งฉันก็เชื่อว่าตอนนี้มันก็ยังคงอาศัยอยู่ที่เมริเดียนและถ้าหากเราต้องการอาหารเพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวของพวกเราแล้วพวกเราก็จะบุกกลับไปที่เมริเดียนเพื่อไปจบเรื่องทุกอย่างนี้ซะซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเห็นด้วยกับแม็กกี้ไม่ว่าจะเป็นโลซิต้าแอรอนหรือแม้แต่กระทั่งแคร์รอลพวกเธอก็คิดว่านี่มันก็เป็นภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆซึ่งผู้คนฝั่งที่เห็นด้วยพวกเขาต่างก็รีบจัดเตรียมอาวุธเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกเดินทางในค่ำคืนนี้แต่ทว่าในภารกิจอีกครั้งนี้แม็กกี้เธอก็ต้องการให้นีแกนเป็นคนนำทางเพราะพื้นที่แถวนั้นนีแกนเขาก็รู้จักมันเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากคืนนี้ฝนมันก็กระหน่ำตกลงมาอย่างพายุจึงทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถเดินลุยฝ่าพายุฝนนี้ไปตามเส้นทางเดิมได้จึงทำให้พวกเขานั้นต้องตัดสินใจที่จะลงเดินไปที่ทางรถไฟใต้ดินซึ่งหลังที่พวกเขาเดินลงมาที่ด้านล่างแล้วทุกคนต่างก็ต้องค่อยๆเดินไปตามทางอย่างระมัดระวังและทำตัวให้เงียบที่สุดเพราะที่ด้านล่างแห่งนี้มันก็ทั้งมืดและอาจจะมีพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างนี้มันก็เป็นได้แต่ทว่าหลังที่พวกเขาออกเดินเท้าไปตามทางได้สักพักจู่ๆพวกเขาทุกคนต่างก็ได้ยินเสียงดังแปลกๆจากที่ด้านบนแถมที่ด้านล่างอุโมงค์รถไฟนี้มันก็ยังมีรอยคราบน้ำสูงนีแกนเขาจะพูดบอกกับทุกคนไปว่าที่สังเกตจากคราบน้ำแล้วมันน่าจะมีน้ำท่วมขังสูงเป็นประจำเวลาที่ฝนตกแต่ทางด้านแม็กกี้เธอก็ไม่ยอมฟังคำเตือนหรือสนใจคำพูดของนีแกนแต่อย่างใดตัดภาพกลับมาที่ฝั่งของพวกยูจีนเอซีเคียลสเตฟานีและก็ยูมิโกะหลังที่พวกเขานั้นถูกจับตัวมาขังไว้ยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเคลือจักรภพซึ่งพวกเขาแต่ละคนนั้นต่างก็ถูกจับมาสอบสวนเพื่อทำการเค้นถามข้อมูลต่างๆซึ่งคนพวกนี้พวกเขาก็เรียกว่าการประเมินและถ้าหากพวกเขาผ่านการตรวจสอบในระดับแรกแล้วพวกเขาก็จะถูกเลื่อนไปอยู่ในระดับต่อไปซึ่งพวกเขาแต่ละคนนั้นต่างก็ยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่การสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้มันกลับใช้เวลาในการสืบประวัตินานถึง7 ชั่วโมงแถมพวกเขาก็ยังถามซ้ำไปวนมาจนทำให้พวกเขานั้นต่างก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดและหลังจากเสร็จแล้วทุกคนต่างก็ถูกปล่อยมาขังเอาไว้รวมกันในข้อกงตะข่ายเหล็กที่มันก็ถูกจัดแบ่งเอาไว้เป็นโซนห้องขังทางด้านเจ้าหญิงเธอก็เลยพูดบอกกับทุกคนไปว่าพวกเรานั้นต้องรีบออกไปจากที่นี่เธอตัดสินใจเดินไปพูดถามกับคนที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้านี้ว่าพวกคุณนั้นถูกจับเอามาขังเอาไว้ในลูกกงเหล็กแห่งนี้นานแค่ไหนกันพอพวกเขารู้ว่า2 คนที่ถูกขังอยู่ติดกับพวกเขานั้นต่างก็ถูกจับมาทำแบบทดสอบโง่ๆนี้นานถึง9 เดือนแล้วพวกเขาตัดสินใจคิดที่จะหาทางหนีเพื่อจะมุ่งหน้ากลับไปที่ชุมชนของพวกเขาตัดภาพกลับมาที่กลุ่มของแม็กกี้ซึ่งหลังที่พวกเขาออกเดินเท้ามาได้สักพักพวกเขาต่างก็ต้องตกใจเพราะที่ด้านหน้าของพวกเขานั้นมันก็เต็มไปด้วยซากศพของคนตายที่กลายร่างเป็นซอมบี้แถมพวกมันก็ยังถูกห่อใส่ถุงนับร้อยใบและทุกอย่างยังไม่พอทางด้านแดนลิวเขาเปิดถุงออกมาดูกลับพบว่าผู้คนพวกนี้ต่างก็ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่ถูกจับยัดใส่ถุงพลาสติกพวกนี้เอาไว้แต่ทางด้านของแม็กกี้เธอก็ยังยืนยันที่ใช้เส้นทางนี้
พื่อจะออกมุ่งหน้าเดินทางไปที่เมริเดียนต่อซึ่งพอทุกคนได้ยินแบบนี้พวกเขาต่างก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันค่อยๆแทงจัดการปิดจ๊อบพวกซอมบี้พวกนี้ทะลุผ่านถุงทีละคนทีละคนแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองจู่ๆเหมือนก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งหลุดออกมาจากถุงพร้อมกับพุ่งตรงหวังจะมากัดคนในกลุ่มของพวกเขาซึ่งพอเห็นแบบนี้นี่แกนเขาจึงไม่รอช้าเรียกวิ่งเข้ามาช่วยเด็กหนุ่มคนนี้และทำการฆ่าซอมบี้ตัวนี้ได้ทันเวลาซึ่งทางด้านของแม็กกี้ถึงเธอจะรู้ว่านี่แกนได้ช่วยชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้เอาไว้แต่ตัวของเธอนั้นก็ไม่เอ่ยกล่าวคำขอบคุณแถมยังพูดบอกกับนี่แกนไปว่าต่อจากนี้ไปนอกจากตาดูหูของคุณก็ต้องพยายามฟังเอาไว้ให้ดีด้วยจะได้ไม่ถูกพวกซอมบี้เล่นงานซึ่งพอนี่แกนยินแบบนั้นเขาก็เลยสุดจะทนเดินมาพูดบอกกับแม็กกี้ว่าเด็กคนนี้เขาก็เกือบตายแต่คุณกลับพูดว่าตาดูหูฟังซึ่งเธอก็ไม่ฟังคำเตือนของฉันเลยด้วยซ้ำและนี่แกนเขาก็เลยพูดบอกกับเธอไปอีกว่าผมรู้ว่าคุณพาผมมาที่นี่เพื่ออะไรกันคุณไม่ต้องการให้ผมเป็นไกด์นำทางหรอกคุณก็แค่อยากจะล่อให้ผมออกมาข้างนอกและจัดการฆ่าผมทิ้งซะผู้คนในอเล็กซานเดรียจะได้ไม่มีใครรู้เห็นและไม่ห้ามคุณซึ่งพอแม็กกี้ได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยตัดสินใจชักปืนขึ้นมาพร้อมกับพูดบอกกับนีแกนไปว่าสิ่งที่นายพูดฉันก็คิดที่จะทำอยู่ตลอดเวลาแม็กกี้คนเดิมเธอได้ตายจากไปเมื่อ6ปีก่อนหน้านี้แล้วตอนที่แกฆ่าสามีของฉันแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่ฉันจะจำเป็นต้องลงมือฆ่านายแต่ถ้าหากนายบีบบังคับหรือกดดันฉันแล้วก็ฉันก็อาจจะเร่งเวลาจัดการนายให้เร็วขึ้นก็เป็นได้ตัดภาพกลับมาที่เจ้าหญิงซึ่งตอนนี้เธอก็เลยพูดเสนอไอเดียกับทุกคนไปว่าตัวเธอนั้นก็สังเกตเห็นพวกทหารของเครือจักรภพ2คนที่ทำการเฝ้าดูพวกเราตั้งแต่ตอนแรกและเธอก็ยังพูดบอกไปอีกว่าชาย2คนนี้พวกเขาก็เป็นคู่เกย์แถมยังชอบแอบไปจุกกระดุยกันซึ่งทางด้านเจ้าหญิงเธอก็ยังพูดบอกต่อไปอีกว่าพวกเขานั้นก็จะทำการเปลี่ยนการทุกๆ6ชั่วโมงซึ่งช่วงเวลาพักนี้พวกทั้งคู่ก็จะทำการหยุดพักและหาเวลาไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เพื่อเปิดศึกผ่อนคลายและหลังที่พวกเขารู้แบบนี้ในที่สุดพวกเขาก็สามารถจัดการกับพวกทหารคู่เกย์พวกนี้ได้พร้อมกับทำการปลอมตัวเดินผ่านทหารเวรยามกับพวกเครือจักรภพออกมาที่ด้านนอกได้อย่างแนบเนียนแต่ทว่าหลังที่พวกเขาออกมาจากตึกนี้ได้แล้วทางด้านเจ้าหญิงเธอกลับพบข้อความและรูปภาพอะไรบางอย่างที่ติดอยู่บนกำแพงเธอตัดสินใจเรียกให้ยูมิโกะเดินมาดูพร้อมกับพูดบอกกับเธอไปว่าตัวของเธอนั้นก็เห็นข้อความบางอย่างที่เขียนถึงยูมิโกะซึ่งข้อความนี้มันก็เป็นข้อความของทอมมี่พี่ชายของเธอซึ่งพอยูมิโกะเห็นแบบนี้เธอก็เลยพูดตอบกลับทุกคนไปว่าตัวของฉันต้องอยู่ที่นี่ต่อเพื่อสืบหาความจริงเรื่องนี้ตัดภาพกลับไปที่ฝั่งของแม็กกี้หลังที่เธอเคลียร์ปัญหาชีวิตกับนีแกนเสร็จแล้วแต่ทว่าทันใดนั้นเองทางด้านเกตและก็รอยจู่ๆพวกเขาก็หายตัวไปพร้อมกับเสบียงอาหารที่ขนติดตัวมาและเท่านั้นยังไม่พอทันใดนั้นเองจู่ๆเหมือนก็มีฝูงซอมบี้ฝูงใหญ่เดินตรงมาหาพวกเขาพวกเขาต่างจะต้องรีบช่วยกันจัดการพวกมันพร้อมกับรีบปีนหนีกลับขึ้นไปที่ด้านบนก่อนที่ถูกพวกซอมบี้จัดการแต่ทางด้านของแม็กกี้เธอก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้านล่างและในขณะที่เธอกำลังจะปีนหนีพวกซอมบี้ขึ้นไปหลบอยู่ที่ด้านบนอยู่นั้นเธอกลับถูกพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างพยายามจะจับขาเพื่อลากเธอลงไปที่ด้านล่างซึ่งตอนนี้ทางด้านของดีแกนถึงเขาจะเห็นว่าแม็กกี้เธอกำลังจะถูกพวกซอมบี้ปิดจ็อบแต่เขาก็ตัดสินใจคิดที่จะไม่ช่วยและเดินหนีหายไปจนในที่สุดแล้วแม็กกี้เธอก็ร่วงหล่นลงไปที่ด้านล่างและตอนที่1ของซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่นที่11ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ